สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูซุปเปอร์ขาไก่น้ำข้นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มขาไก่กันเลยครับตั้งน้ำ100 ร้อนนะครับแล้วตามด้วยใบมะกรูดฉีก5 ใบตะไคร้ทุบหั่นท่อน2 ต้นเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยขาไก่500 กรัมขาไก่ผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำลงไปต้มเลยครับเราจะต้มทั้งหมด10 นาทีนะครับต้มให้ขาไก่ของเราสุกเลยนะครับวิธีนี้จะทำให้ขาไก่ของเราไม่คาวนะครับแล้วก็ต้มขาไก่ของเราสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักขาไก่ของเราไปล้างน้ำสะอาด1 น้ำนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำซุปเปอร์ขาไก่กันเลยครับน้ำเปล่า 1,500 มล.รากผักชีทุบ3 รากกระเทียมจีนทุบ5 กลีบเกลือป่น1 ช้อนชาซุปก้อนไก่1 ก้อนซอสปรุงรส1 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2 ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาและตามด้วยขาไก่ของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะรอให้น้ำซุปของเราเดือดก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆเมื่อน้ำซุปของเราเดือดและมีฟองนะครับก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับให้เราหลีไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะครับและเราปิดฝาไว้เราจะตุ๋นไว้50นาทีนะครับเพื่อนๆขาไก่ของเราก็ตุ๋นครบ50นาทีนะครับตอนนี้ขาไก่ของเราก็สุกและมีความนิ่มแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับในขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับให้เราตักขาไก่ลงถ้วยก่อนนะครับก่อนที่จะผสมน้ำซุปลงไปนะครับและตามด้วยผสมน้ำซุปน้ำข้นนะครับพริกขี้หนูโขกหยาบตามชอบเลยครับน้ำมะนาวคั้นสด2 ช้อนโต๊ะน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะผักชีฝรั่งซอยใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปที่เราตุ๋นขาไก่นะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไปราดลงขาไก่ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูซุปเปอร์ขาไก่น้ำข้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายรสชาติก็มีความอร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูซุปเปอร์ขาไก่น้ำข้นก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้